สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานMitsubishi Strada G-Wagon 2.8 Turbo เป็นรถที่เหมาะกับการบุกและก็ลุยด้วยสมรรถนะที่มีความแข็งแกร่งและก็บึกบึนค่ะมาพร้อมกับภายในที่เรียบหรูวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นนี้กันค่ะบริษัท Mitsubishi Motor ได้นำ Mitsubishi G-Wagon เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม2001พร้อมกับ Lancer Sedia ที่ถูกวางตำแหน่งการตลาดให้เป็น SUVขับเคลื่อน4ล้อแท้ๆที่ดัดแปลงเอาตัวถังของ SUV แบบ Body on Frame รุ่น Challenger ในรุ่นปี1996มาครอบทับบนพื้นฐานเฟรมคัสซีของรถกระบะรุ่น Strada โดยมีคู่แข่งสำคัญคือ Toyota Sport Rider ค่ะนอกจากนี้ Mitsubishi ยังเพิ่มคุ้มพลังด้วยการติดตั้งเทอร์โบในรุ่น 2800cc เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบความเร็วของรถค่ะ Mitsubishi Turbo รุ่น 2800cc ได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่อีกครั้งเป็นแบบช่องโปร่งขนาดใหญ่ช่วงปี2003ระหว่างนี้ยังมีการผลิตและส่งออก G-Wagon ไปทำตลาดในบางประเทศโดยใช้ชื่อว่า Nativa, Pajero Sport และ Montero Sport ค่ะหลังจากออกสู่ตลาดได้2ปีดูเหมือนว่าตลาดของรถยนต์ SUV ในบ้านเราจะเริ่มเสื่อมความนิยมลงตามกระแสขาลงของตลาด SUV แท้ๆในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะทำยังไงยอดขายของ G-Wagon ก็ไม่กระเตื้องขึ้นทำให้ Mitsubishi เองแทบจะถอดใจจากตลาดกลุ่มนี้ไปเลยล่ะค่ะและค่อยๆทนขายเจ้า G-Wagon ที่เหลืออยู่ในสต็อกจนหมดไปอย่างเงียบๆและปัจจุบันทางบริษัท Mitsubishi Motor ได้ปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ในรูปลักษณ์ของ G-Wagon ให้เข้ากับยุคสมัยโดยการเพิ่มเทคโนโลยีและปรับปรุงในเรื่องของสมรรถนะให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพถนนเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Triton G-Wagon หรือที่เรารู้จักกันในนามว่า Pajero Sport ค่ะรถที่เดินทางเข้ามาให้พี่หมอรักษาในวันนี้คือ Mitsubishi Strada G-Wagon เครื่อง 2.8 Turbo ค่ะซึ่งรถคันนี้มีปัญหาน้ำมันเครื่องหยดใต้ท้องรถและนำรถไปซ่อม 3-4 ครั้งแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะโอ้โหขายแป๊กเลยขายแป๊กเลยเนี่ยดูบานไปเลยมาแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนอันใหม่วันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่าเราจะเปลี่ยนให้ใหม่วัดครับเนี่ยครับออกมาแล้วครับเห็นไหมฮะหน้าตาแค่ตรงนี้เองฮะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำมาต้องหลายที่นะฮะเห็นบอกว่าไปเปลี่ยนยางฝาวาวมาไปเปลี่ยนโอลิงปั๊มมาไปทำอะไรมาเยอะแยะแต่ตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนให้ที่หมอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะไอยางไหลกลับของตัวท่อไหลกลับเนี่ยของน้ำมันดีเซลเนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองไม่น่ามองข้ามนะฮะก็ถ้าเปลี่ยนฝาวาวเปลี่ยนไอพวกโอลิงปั๊มพวกอะไรพวกนี้ชุดซ่อมปั๊มเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าไม่กี่ตังค์ไง50บาทอย่างมากสุดนะครับตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเสียเวลาท่านผู้ชมเสียเวลากับลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้นะแค่นี้แต่ว่าเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนใหม่ผมต้องเปลี่ยนเหล็กรัดใหม่เพราะว่าไอ้เหล็กรัดพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีครับมันจะเป็นเหล็กรัดที่รัดได้ไม่แน่นนะแล้วก็เป็นเหล็กนะเดี๋ยวจะใส่เป็นแบบสแตนเลสนะครับจะใส่แบบสแตนเลสอย่างนี้นะอย่างนี้มันจะรัดได้แน่นกว่าแล้วก็
ค่อนข้างที่จะทนนะไม่ขึ้นสนิมนะครับถ้าเปลี่ยนอีกแล้วถ้าเปลี่ยนสแตนเลสนี้โอเคนะครับเอาใส่เลยแค่ท่อแค่เส้นเดียวเองนะครับถอดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมาโอ้นี่อินเตอร์คูลเลอร์ท่ออินเตอร์คูลเลอร์เป็นตัวระบายตัดอากาศเพื่อให้อากาศเย็นเข้าไปในเครื่องยนต์ช่วยในการเผาไหม้ทำให้การเผาไหม้วิ่งดีขึ้นแล้วก็การเผาไหม้หมดจดทำให้ประหยัดน้ำมันวางเครื่องมันวางดีนะไม่ค่อยเห็นอะไรวางอยู่บนนี้อะไรเครื่องของ Mitsubishi 2008 Turbo ตัวนี้แรงนะครับตัวนี้เขาแต่งไว้ลงสนามกันด้วยเครื่องตัวนี้เหรอครับพี่โอ้เยี่ยมเลยก็เรียบร้อยแล้วไอ้ตรงที่ว่าเดี๋ยวเราไปซ่อมไปนี่กันท่อรั่วท่อมันรั่วนะพี่นะก็โซล่าไหลกลับรั่วแค่นั้นเองก็เปลี่ยนท่ออย่างเดียวก็เปลี่ยนท่อเส้นหนึ่งท่อไหลกลับแล้วงงเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงไม่ยอมซ่อมให้เพราะว่าเขาซ่อมมา3-2ครั้งแล้วตรงเนี้ยจริงๆแล้วเขานี่เราดูจุดเดิมป่ะหรือว่าจุดใหม่จุดใหม่ครับอ้าวเหรอคือไอ้จุดที่ยังเขาไม่ได้ทำไอ้จุดที่เขาทำมาก็คือยางฝาวาล์วแล้วก็ปั๊มพาวเวอร์ไอ้ไม่ใช่โทษทีปั๊มดีเซลเขาเปลี่ยนพวกโอลิงพวกชุบซ่อมมาแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมอ่ะไอ้ท่อเส้นเนี้ยแค่50 บาทเองอ่ะทำไมเขาไม่ถึงไม่เปลี่ยนให้ด้วยต้องลงอยู่เหมือนกันเออทำไมอ่ะพี่เออแค่50 บาทเองเป็นท่อนี่จริงปัญหาหลักมันเป็นปัญหาตรงนี้ป่ะพี่ว่าเป็นปัญหาตรงที่ว่าน้ำมันรั่วนี่แหละน้ำมันดีเซลลงเป็นน้ำมันดีเซลไม่ใช่เป็นน้ำมันบินซินไม่ใช่โทษทีไม่ใช่เป็นน้ำมันเครื่องเป็นน้ำมันต้องเป็นดีเซลดีเซลใช่ครับท่อรั่วก็เป็นว่าสรุปกันก็ง่ายมากเลยนิดเดียวก็คือท่อไหลกลับของน้ำมันโซล่ารั่วแค่นั้นเองเออจบแล้วแค่นี้ก็จบไปนะพี่เนาะแค่นี้ก็จบละแค่นี้ก็จบไปนะครับท่านผู้ชมครับเยี่ยมเลยครับครับก็50 บาทค่า50 บาทอีกแล้วก็คงไม่เก็บตังค์ลูกค้าหรอกเหรอครับพี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บไว้50 บาทเดี๋ยวรถเราไปเสียข้างบ้านเขาเราไปขอข้าวกินได้ไงใช่ใช่ไหม50 บาทไม่ต้องไปเก็บเขาหรอกที่จอดรถก็แพงกว่านี้แล้วพี่บ้านเดี๋ยวให้เพราะว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาแต่เงินใช่ไหมใช่พี่หน่อยก็บางทีก็ให้เขาไปช่วยหน่อยแล้วก็ตัวที่ไอ้ช่างที่เขาทำมา3 รอบเนี่ยทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนไปก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจบอกแจ๊กว่าไอ้ท่อน้ำมันไหลกลับเนี่ย100,000 โลเปลี่ยนไปเลยแต่บ้านเราเนี่ยก็คือเปลี่ยนสักประมาณสัก80,000มันร้อนนะมันร้อนใช่ท่อไหลกลับดีเซลครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถกระบะรถตู้รถอะไรพวกเนี้ยก็คือเปลี่ยนไปเลยครับ80,000 กิโลเส้นหนึ่งไม่กี่ตังค์เองครับเส้นหนึ่งก็แค่50 บาทพวกนี้ไม่กี่ตังค์เองไม่หนักมากเนาะท่ออินเตอร์เป็นอลูมิเนียมลงเคสนี้พี่หมอสรุปว่าไงพี่ครับช่วยฟันธงหน่อยพี่มันก็คือท่อไหลกลับน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันดีเซลรั่วแข็งปากเลยแค่นั้นเองเคสนี้จบแล้วครับหมอพี่หมอเราซ่อมจบเรียบร้อยแล้วครับครับครับเรียบร้อยครับก็ท่านเจ้าของรถก็สบายใจไปได้สวัสดีนะสบายใจได้แล้วนะซ่อมได้ไงในราคาขนาดนี้สุดยอดจริงบ่นไรบ้าไปแล้วก็
สบาย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 ในเรื่องของน้ำมันหยดน้ำมันหยดเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่พี่หมอบอกไว้นะครับในเรื่องของอันตรายมีแน่นอนอย่างน้อยเรื่องของมลพิษเวลาที่น้ำมันหยดแล้วไปโดนท่อไอเสียบางเคสอาจจะเกิดไฟลุกไฟไหม้ได้โอ้ยอันนี้อันตรายเลยใช่ครับหรือว่าอากาศนะที่เป็นถูกเผาไหม้แล้วเป็นควันเข้ามาในรถอันนั้นก็อันตรายเหมือนกันทำให้เสียชีวิตได้นะเวลาถ้าเราจอดรถนอนแล้วน้ำมันเครื่องจากยางฝาวาล์วรั่วนะครับหรือน้ำมันเครื่องออกจากท่อแบ็คไลท์ที่มันรั่วไปโดนท่อไอเสียน้องจ๋าแล้วแอร์นะครับที่เราเปิดอยู่ในรถเนี่ยมันก็จะดูดเข้ามาโอ้โหทำให้เราสูดนะครับสูดพวกสารเคมีพวกนี้ที่เป็นเผาไหม้เป็นการเผาไหม้นอกระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับเข้าไปในร่างกายเราทำให้เกิดโรคมะเร็งได้แล้วก็ทำให้เกิดมีการเรียกว่ามึนงงแล้วก็อาจจะหลับไหลตายได้กับเรื่องของตรงนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ออกจากท่อไอเสียอย่างเดียวที่ทำให้เราหลับไหลตายได้ไม่ใช่นะครับตัวไอ้น้ำมันเครื่องที่มันรั่วมาโดนท่อไอเสียหรือโดนอุปกรณ์ที่เป็นของเครื่องยนต์ที่เกิด มีความร้อนหรือทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ค่ะนะครับตรงนี้ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจจะคิดว่าน้ำมันหยดแล้วโอ๊ยนิดเดียวแต่จริงๆแล้วคือส่งผลกระทบยาวเลยนะคะใช่ที่พี่หมอบอกเสมอว่าเวลาจอดรถนอนนะครับจอดรถนอนโดยติดเครื่องเอาไว้เนี่ยให้เปิดกระจกไว้อย่างละประมาณ1เซนนะครับ1เซนหรือครึ่งเซน2ฝั่งนะประตูถ้าเกิดว่าเป็นประตูซ้ายประตูขวาก็เปิดคู่กันไว้นะครับอย่างละครึ่งเซนหรือ1เซนเท่านั้นอย่า1นิ้ว2นิ้วนะครับเพราะว่า1นิ้ว2นิ้วเนี่ยเวลาเราหลับช่วงกลางคืนอาจจะมีพวกไออาชญากรหรือว่าพวกมิจฉาชีพเข้ามาหาเอามือล้วงหรือว่าทำลายกระจกเราได้ถ้าเราปิดกระจกไว้เนี่ยมีโอกาสการทุบแตกได้ง่ายกว่าการเปิดกระจกเปิดกระจกมันยังมีช่วงของการเรียกว่าอากาศไม่ค่อยดันเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเปิดไว้นิดเดียวเพื่อกันการไหลตายแล้วก็การเรียกว่ามีการที่ว่าพวกโจรจะมาทำร้ายเรานะครับให้ล็อกประตูไว้แล้วก็เปิดกระจกไว้อย่างละครึ่งเซนซ้ายขวาหรือว่าท่านใดที่จอดรอนะครับจอดรอทำธุรกิจหรือไม่ใช่ทำธุรกรรมหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้ก็มีเด็กมีคนอยู่ในรถก็เปิดกระจกไว้อย่างละครึ่งเซนนะครับหรือ1เซนไม่เกินนี้นะฮะล็อกรถให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปทำธุระเพื่อความปลอดภัยนะคะเป็นไฟที่สภาพสวยๆเลยใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีการห่อหุ้มหรือว่าซ่อมมานะครับเพราะว่าพวกไฟพวกนี้ครับมีร้านซ่อมนะครับต้องระวังการเลือกซื้อนะครับของไฟท้ายเนี่ยอย่าดูในที่อับที่มืดให้ไปดูที่สว่างดูว่าเป็นไฟที่ไม่มีการเชื่อมมานะครับตรงนี้แต่ที่ชัดที่สุดใช่ไหมที่ชัดที่สุดคือผู้จัดการคือต้องด้านหลัง